างอนาคตไทยนำโดยดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ประธานพรรคสร้างอนาคตไทยดร.อุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคนายสนธิรัตน์สนธิเจริญวงศ์เลขาธิการพรรคนายนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคและประธานพรรคใต้นายวิเชียรชวลิตรองหัวหน้าพรรคและผู้อำนวยการพรรคนายนฤทธิ์ชัยกิ่นรองหัวหน้าพรรคและโฆษกนายรักพงษ์เซ็งเจริญกรรมการประธานพรรคนายวัชรกันนิการองเลขาธิการพรรคและนายกำพลปัญญาโกเมศประธานกรรมการวิชาการเพื่อการสร้างอนาคตไทยนางสาวชนรังสีเฉลิมชัยกิจกรรมการบริหารพรรคและรองโฆษกพรรคเปิดเวทีปราศัยและเปิดตัว3ว่าที่ผู้แสดงเจตจำนงเป็นผู้สมัครส.ส.พัทลุงโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 1,000 คนนายสุรรัตน์กล่าวบนเวทีตอน1ว่าตนเชื่อว่าพี่น้องพัทลุงอยากเปลี่ยนแปลงจังหวัดพัทลุงทุกวันนี้มีพี่น้องประสบความยากลำบากไม่มีใครสบายแต่เรียบทั้งพัทลุงและคงต้องเรียกนายกรัฐมนตรีมาดูชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวพัทลุงว่าลำบากกันอย่างไรถ้าวันนี้ทุกคนกินอิ่มนอนหลับคงจะไม่ได้เห็นคนชื่อนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์มาเป็นประธานพรรคสร้างอนาคตไทยโดยในการเลือกตั้งและการเมืองที่ผ่านมาเราไปก้มหัวให้คนที่ทำเพื่ออำนาจและเอาอำนาจไปสร้างเงินทำเงินจากนั้นก็เอาเงินมาทุบหัวพี่น้องในวันเลือกตั้งเราจะไม่ยอมให้มีคนที่เอาเงินมาทุบหัวพี่น้องเพื่อให้เติบโตทั้งแผ่นดินถ้าผู้บริหารประเทศเก่งพี่น้องต้องไม่ลำบากแต่ถ้าพี่น้องลำบากแปลว่าประเทศไทยยังมีปัญหาสิ่งที่เป็นความแข็งแกร่งของพรรคสร้างอนาคตไทยมี2เรื่องคือ 1. พรรคสร้างอนาคตไทยสัญญาว่าจะเป็นพรรคการเมืองน้ำดีของประเทศไทย 2. พรรคสร้างอนาคตไทยจะมาซับน้ำตาความยากลำบากในการทำมาหากินและปากท้องของพี่น้องประชาชนเรากล้าประกาศตัวเองว่าเราคือทีมเศรษฐกิจที่มีประสบการณ์มากที่สุดเป็นทีมเศรษฐกิจที่คิดแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนเราเลือกคนที่จะไปทำงานให้ประชาชนโดยเมื่อมีนายนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยและประธานภาคใต้และมาเป็นแม่ทัพภาคใต้นี่คือหลักประกันให้คนพัทลุงและพี่น้องชาวใต้ว่าเราจะเลือกคนไม่เคยทำร้ายประชาชนภาคใต้มายืนคู่กับประชาชนถ้าพี่น้องให้ความไว้วางใจพรรคสร้างอนาคตไทยและพรรคสร้างอนาคตไทยได้เข้าไปบริหารประเทศพรรคนี้จะดูแลประชาชนด้านเศรษฐกิจอย่างสุดความสามารถ